เอานะฮะก็กราบสวัสดีมู่เพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์โมบายลาว Channel สำหรับวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนมาสาธิตวิธีในการปลดล็อกหน้าจอของมือถือ Android เนาะซึ่งว่ารุ่นที่เราเอามาแนะนำในมื้อนี้ก็จะเป็นรุ่นทิมินั่นเองฮะซึ่งวิธีทำอิดในการปลดล็อกเนาะให้เราปิดเครื่องโทรศัพท์ของเราให้มันดับสนิทกันก่อนนะหลังจากที่โทรศัพท์ของเราดับสนิทให้เรามากดปุ่มพ้นเสียงเนาะแล้วก็ บวกปุ่ม power ค้างไว้เนาะจนกว่าเครื่องของเราจะเข้าหน้า factory reset นั่นเองเนี่ยกดปุ่ม power บวกกับปุ่มพ้นเสียงค้างไว้เนาะประมาณ5วินาทีให้เครื่องของเราเปิดได้เนาะแล้วก็วางปุ่ม power แล้วก็โดยที่ปุ่มพ้นเสียงยังกดค้างตามปกติจนกว่าเครื่องจะเข้าหน้า factory reset นั่นเองเนี่ยหลังจากนั้นเลื่อนลงมาโดยปุ่มพ้นเสียงเนาะไปที่เคลียร์ EMC เนาะแล้วก็กด Format Data เนาะโดยการกดปุ่ม Power นั่นเองนะฮะเพียงเท่านี้โทรศัพท์ของเราก็จะทำการ Hard Reset หรือว่าล่างรหัสหน้าจอหรือล่างเครื่องนั่นเองนะฮะหลังจากนั้นให้เรารอเนาะจนกว่าเครื่องของเราจะเปิดเข้าได้น่ารักหรือว่าหน้าปกตินั่นเองนะฮะสำหรับวิดีโอนี้มาตอนนี้ก็จะหมดเพียงเท่านี้เนาะสำหรับท่านใดที่มาคลิปนี้อย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปครั้งต่อไปด้วยนะฮะขอขอบใจ